วัสดีค่ะพบกับรายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราก็มีหลากหลายข่าวที่จะเป็นหน้าหนึ่งของวันพรุ่งนี้นะครับแน่ๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นครับวันนี้วันที่2เมษายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบครับครับค่ะโดยในช่วงเช้าสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยพันสัตว์น้ำครับณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับโดยนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและประชาชนชาวไทยก็พร้อมในการสวมเสื้อสีม่วงทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลบางจังหวัดก็จัดงานกุศลเฉลิมพระเกียรติอาทิอุปสมบทพระภิกษุและบวชศีลจารีณีวัด11แห่งที่จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศลของชาวอังกฤษที่จังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนบางองค์กรค่ะก็มีการแปลอักษรมนุษย์ค่ะเป็นรูปต่างๆทั้งพระนามาภิไธยสธและเลข60ค่ะขณะที่เว็บไซต์ AFTV ผู้จัดการเองค่ะหลายๆหมวดข่าวก็มีการนำเสนอเรื่องราวของพระองค์มาเผยแพร่เพื่อเสริมพระเกียรติด้วยครับผมวันนี้เราก็ม่วงกันทั้งเมืองเลยนะครับครับผมรวมทั้งเสื้อด้วยนะฮะเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีพระบรมราชโองการยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกนะครับและมีการบังคับใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่3รวม14ข้อตามมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้นวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเพราะที่ผ่านมามีการใช้มาตลอดด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ย้อนถามสื่อว่ามั่นใจได้อย่างไรว่าบ้านเมืองปกติพร้อมระบุว่าถ้าเป็นคนไทยก็ไม่ต้องกังวลอ๋อเหรอครับครับผมเป็นคนไทยก็ไม่ต้องกังวลนะคะครับผมค่ะต่อกันด้วยคดีทุจริตจำนำข้าวครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วครับเพราะว่าทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยก็นัดแถลงเปิดคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ส่งคำร้องถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็คือคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือคุณภูมิสารผลและอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็คือคุณมนัสสร้อยพลอยออกจากตำแหน่งในความผิดเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของจีนทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐโดยไม่ต้องแข่งขันครับเขาก็จะมีการแถลงเปิดคดีวันที่23เมษายนนี้นะพร้อมไม่ให้เพิ่มพยานหลักฐานด้วยเขาบอกว่ามันอยู่ในการสู้คดีก็สู้ได้ครับค่ะของนี้นิวค่ะยังคงตามต่อกับคดียักยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์ค่ะวันนี้ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำตัวอดีตประธานสหกรณ์ค่ะคุณสุภชัยศรีสุภอักษรไปฝากขังต่อศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะหลังเจ้าตัวเนี่ยเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน DSI พร้อมให้การปฏิเสธเมื่อช่วงเช้านี้ครับค่ะมาเรื่องต่อไปนะครับมาดูข่าวดีของนักร้องหนุ่มแห่งค่ายเลิฟอีสต์นั่นก็คือคุณตู่ภพพรนะฮะตู่ภพพรสุนทรยานกิจวันนี้นะฮะถือเลิก9โมงเช้ามั่นกับแฟนสาวนุชนุชนันอรัญญะนาคนะครับก่อนจัดพิธีแต่งในช่วงสายณโรงแรมเดอะสโกสนนะครับโดยมีเจ้าของค่ายอย่างบอยชีวินโกศิยพงศ์ไปเท่าแก่ด้วยส่วนพิธีฉลองมงคลสมรสจะจัดขึ้นในวันที่12ธันวาคมนี้ทำไมดูใจสลายเลยค่ะรู้สึกเฟลๆเฮ้ยเขามีความสุขดีด้วยนะคะครับผมพี่คนเราคนที่เรารักมีความสุขแล้วก็มีความสุขค่ะโอเคเมื่อกี้ค่ะเป็นข่าวที่น่ายินดีในวงการบันเทิง มาดูข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนักในแวดวงการบันเทิงกันบ้างค่ะนางแบบสาวเซ็กซี่ค่ะเมเปิ้ลแม็กซิมพร้อมนักแสดงจากละครซาลังเฮรักหมดใจค่ะบุกแจ้งความกองปราบปรามค่ะแจ้งจับผู้จัดละครค่ะเบี้ยวค่าตัวหลังละครออนแอร์ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง17ของเจ๊ติ๋มนะใช่ค่ะจนจบไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ณบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับค่าจ้างเลยโอ้โหย่อเสียหายรวมกว่า2ล้านบาทโอ้โหต้องติดตามกันต่อไปค่ะใช่ครับใช่ครับช่วงหน้าคิดเห็นส่วนตัวได้ข่าวว่าคุณณรงค์พาสาวไปหนีเที่ยวมาแล้วฮะอยากรู้ละสิครับถ้าอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวไปชมกันครับครับ